ในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลคลองเปี๊ยะอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาจากเดิมมีสภาพเป็นพื้นที่แห้งแล้งมีคลองเล็กๆ เป็นทางน้ำไหลจากภูเขาแต่ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้ส่งผลให้เกิดอุปสรรคให้กับเกษตรกรในการทำเกษตรกรรมดังนั้นสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต12โดยสถานีพัฒนาที่ดินสงขลาจึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำซึ่งเป็นการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำให้เกษตรกรได้มีน้ำใช้ในฤดูแล้งลดปัญหาการช้าล้างพังทลายของหน้าดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินสงขลาได้คัดเลือกจุดก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำและให้ชุมชนในพื้นที่ได้มีการร่วมกันดูแลฝ่ายชะลอน้ำหลังจากดำเนินการก่อสร้างเสร็จโดยในปี2561ที่ผ่านมาสถานีพัฒนาที่ดินสงขลาได้สร้างฝ่ายชะลอน้ำจำนวน6แห่งได้แก่พื้นที่อำเภอจะนะ2แห่งอำเภอนาหม่อม1แห่งอำเภอสะดาว3แห่งเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์และมีน้ำใช้ตลอดปีจากการที่เราได้สอบถามจากพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในเชิงบวกนะคะในเรื่องของความชุ่มชื้นนี่ก็ได้รับการตอบรับว่าพื้นที่ที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการตรงนี้ร่วมพันไร่ด้วยกันนะคะจากสองฝากฝั่งของฝ่ายนะคะก็จะเห็นได้ว่าความชุ่มชื้นซึ่งเราจะเห็นจากระบบนิเวศที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นมูลไส้เดือนที่เกิดจากความชื้นนะคะเราสะท้อนให้เห็นแม้แต่ทรัพยากรใกล้ๆนี้อย่างต้นไผ่เนี่ยเดิมเราจะพี่น้องเกษตรกรเจ้าของสวนบอกว่าเขาไม่เคยเห็นหน่อไผ่แต่หลังจากที่เราได้มามีการก่อสร้างฝายนะคะก็หน่อไผ่ก็แตกหน่อขึ้นมานะคะเกษตรกรในพื้นที่ตำบลคลองเปี๊ยะอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาจากแต่เดิมที่อาศัยเพียงแค่น้ำประปารดพืชผลทางด้านการเกษตรผลผลิตที่ได้ไม่มีคุณภาพแต่หลังจากมีฝ่ายชะลอน้ำแล้วก็มีน้ำใช้อย่างเพียงพอผลผลิตมีคุณภาพที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอีกทั้งทางสถานีพัฒนาที่ดินสงขลายังสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่างๆเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงดินให้มีประสิทธิภาพในการเพาะปลูกเพิ่มขึ้นอีกด้วยทำเกษตรผสมผสานค่ะมีมะนาวมังคุดทุเรียนมะม่วงแล้วก็เสาวรสพริกมะเขือไม่มีน้ำไม่พอเพียงค่ะต้องใช้น้ำประปาแต่น้ำประปาใช้รถแล้วไม่ดีค่ะน้ำจากฝายเนี่ยเป็นน้ำที่ดีด้วยพอไปรดต้นไม้ก็ได้ผลไม่ต้องใช้ปุ๋ยก็ได้ต้นไม้จะสวยให้ตัวลูกไม้มาใส่ปรับปรุงดินแล้วก็ปุ๋ยน้ำคือตัวเองเป็นหมอดินด้วยแล้วก็มาร่วมกับพัฒนาที่ดินเนี่ยมาดูสถานที่ก็น้ำมันเต็มอยู่แล้วมันก็กระจายไปตลอดตั้งแต่ฝายข้างบนคือระยะยาวที่ใช้นี่ประมาณ2กิโลเมตรได้ทั้ง2ฝั่งใช้เครื่องสูบน้ำสูบไปใช้โดยตรงแล้วก็สูบไปพักไว้ค่ะฝากเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ก็ช่วยกันดูแลต้นไม้แล้วก็ใช้น้ำอย่างมีเหตุมีผลนะคะคือไม่ใช้ไปโดยสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ใช้ให้คุ้มค่าให้เต็มที่เราเองในฐานะส่วนราชการที่ได้นำโครงการนี้มาก็รู้สึกปลื้มแล้วก็ยินดีนะคะที่เราได้ทำให้กับชุมชนได้เห็นถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำนะคะซึ่งน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่จะต้องใช้ในช่วงฤดูแล้งแล้วก็ตลอดทั้งปีสิ่งหนึ่งที่ได้ก็คือทรัพยากรในเรื่องของสัตว์น้ำก็จะมีเพิ่มขึ้นจากที่เดิมบริเวณนี้ก็จะไม่มีสัตว์น้ำอาศัยอยู่นะคะแต่หลังจากที่เราได้มาก่อสร้างฝายก็ปลาก็มานะคะแล้วก็ชาวบ้านบอกว่ากลางคืนนี้ก็จะมาเห็นมีกุ้งมีอะไรมาทรัพยากรสัตว์น้ำก็จะมีเพิ่มมากขึ้นค่ะเกษตรกรก็ได้มาใช้แหล่งน้ำแห่งนี้อย่างสมบูรณ์ค่ะก็อยากฝากให้พี่น้องเกษตรกรนะคะที่มีแหล่งน้ำต้นทุนอยู่นะคะให้รู้จักรักษาทรัพยากรน้ำไว้มีการก่อสร้างฝายนะคะอาจจะเป็นฝายมีชีวิตหรือฝายที่เป็นตัวอย่างที่กรมหน้าที่ดินได้ก่อสร้างเพื่อการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งแล้วก็ไม่ปล่อยให้น้ำเนี่ยสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะถ้าเรามีการก่อสร้างฝายแล้วก็กักเก็บน้ำไว้ใช้เนี่ยก็จะประหยัดแล้วก็ลดต้นทุนของพี่น้องเกษตรกรเองในการที่จะนำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติแล้วก็จากการทำร่วมกันเนี่ยค่ะก็จะเกิดความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนแล้วก็ชุมชนเองก็จะเป็นคนที่ดูแลฝายร่วมกันนะคะ